เนปาลดินแดนหลังขาโลกณหุบเขาอันห่างไกลที่นี่ผู้ป่วยข้อเสื่อมยากไร้มากมายยังเข้าไม่ถึงการรักษาผ่าตัดใหญ่ซึ่งโดยพื้นฐานของคนเนปาลเองไม่สามารถจะทำได้มันจะต้องเข้ามาในเมืองและอาจจะต้องเข้ามาในกัตมันดูแม้แต่ในการมาดูเองวิทยาการที่เขาใช้อยู่ยังไม่ก้าวหน้าเมื่อ20ปีที่แล้วของประเทศไทยยังใช้อยู่ปัจจุบันนี้ความกล้าหาญของทีมคณะแพทย์ของประเทศไทยที่สามารถจะเอามาแล้วก็เข้ามาเติมรอยยิ้มให้กับคนที่มันไม่มีทางในโอกาสนี้แล้วว่าชีวิตของเขาเนี่ยก็พูดง่ายๆก็ถ้าคนที่เป็นโรคนั้นก็คือเขาก็รอวันตายเพราะนั้นอันนี้คือการให้โอกาสเขาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศท่านไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นพราหมณ์เขาจะเป็นอะไรสูตรเขาจะเป็นจันทานเขาจะเป็นนับถือศาสนาอะไรเราไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้สนใจเราสนใจแน่ของความเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่เราทำอันนี้ก็ถือว่าสมองคนยากจนเนี่ยมันก็คือเทวดามาโปรดแล้วล่ะวันที่28กรกฎาคมก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอยู่เราทำเพื่อที่จะเป็นการถวายพระราชกุศลแด่องค์พระเจ้าอยู่หัวของเราก็คือวันที่28ตรงกันเป็นเรื่องอาจจะเป็นภูมิใจของคนไทยคนในปานจะได้เห็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของเราว่าสามารถที่จะแผ่มาจนถึงที่นี่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็น่าภาคภูมิใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทราบเรื่องโครงการนี้แบ่งปันความสุขของเราได้แผ่มายังประเทศเนปาลซึ่งเป็นประเทศที่เรียกว่าสถานที่ประทับของพระเจ้าความเป็นคนไทยของเรานั้นมันสามารถจะช่วยเหลือชาวโลกได้